สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับช่วงนี้ออนมีพิธีกรอีเวนต์ติดกันทุกวันเลยค่ะแล้วก็ยืนจนเส้นเลือดขอดขึ้นเลยด้วยถ้าปล่อยไว้แบบนี้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเส้นเลือดขอดเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ถึงขนาดร้ายแรงมากหนึ่งก็คือเป็นต้นเหตุทางกายภาพนะครับมักจะเป็นสาเหตุที่มีพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นปัจจัยที่อาจจะแก้ได้ก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดในคนที่พฤติกรรมที่จะต้องยืนเยอะๆหรือนั่งเยอะๆแล้วแบบนี้จะมีวิธีรักษาโรคเส้นเลือดขอดได้ยังไงได้บ้างคะถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดขอดตัวเล็กนะครับเราอาจจะใช้วิธีการยิงเลเซอร์จากภายนอกแต่ถ้าเกิดเป็นโรคเส้นเลือดขอดชนิดตัวใหญ่ปัจจุบันเนี่ยการรักษาก็มี2วิธีครับวิธีแรกเนี่ยใช้วิธีการผ่าตัดกว่าจะฟื้นตัวนะครับหรือว่าเดินได้ใกล้เคียงปกติเนี่ยใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็เลยทำให้เรามีนวัตกรรมอันใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นนะครับใช้วิธีการเจาะเป็นเข็มเล็กๆแล้วก็ใส่อุปกรณ์เล็กๆเข้าไปทำให้เส้นเลือดขอดฟอไปจากข้างในแล้วก็มีแผลค่อนข้างน้อยครับฟื้นตัวค่อนข้างเร็วรู้แบบนี้แล้วนะคะออนนิงก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีกขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ